และสำหรับวันที่19ถึง20กรกฎาคมนี้นะคะสำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรในช่วงครึ่งวันเช้าค่ะค่ะเนื่องจากในช่วงเย็นนะคะก็จะมีพระราชพิธีท่งบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาลหาบูชาและทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธทมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามในพระบรมหาราชวังค่ะค่ะ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมนะคะร่วมกับพัคเอกชนมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนจากครอบครัวยากจนทั่วประเทศค่ะ พลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีเสาวภาประธานสภาสังคมสงเคราระห์พร้อมด้วยนายบริญญากิจจานะพันธ์รองประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาซึ่งจัดโดยทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธัมภ์ร่วมกับบริษัทแป๊บซี่โคลาไทรเทรดดิง้งจำกัดภายใต้โครงการมอบทุนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเยาวชน ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนให้แก่นักเรียนนักศึกษาจากครอบครัวยากจนทั่วประเทศจำนวน55คนเป็นเงินกว่า860,000บาทแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน20ทุนทุนละ8,250บาทระดับอาชีวศึกษา20ทุนทุนละ16,000บาทและระดับอุดมศึกษาจำนวน15ทุนทุนละ25,000บาทค่ะภายหลังจากการรับทุนนักเรียนนักศึกษาที่รับทุนนะคะจะได้รับ ขอภัยค่ะจะได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนเปิดโลกผันกล้าท้าเรียนรู้ซีดเดียวอย่างเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนากระบวนการคิดและศักยภาพสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอีกทั้งนะคะก็ได้มีการแนะนำด้านการเตรียมตัวในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต